สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะครับนะเราก็จะมาทำรายการเกี่ยวคนมีองค์นะครับนะพูดจาภาษามนุษย์มีองค์นะครับนะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นกูรูนะครับนะนั่งข้ามเอาเก็บไปเก็บไปบางก็เก็บไปครับผมนะอาจารย์โอก็เก็บไปนั่นเองนะนะเราจะมาพูดจาภาษามนุษย์นะครับนะมีองค์นะครับนะติดต่อนะครับนะดูดวงนะได้ที่นะครับนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะID line O Siri 15นะครับนะและ ID line O Siri 16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะแล้วผมครับนะ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID line AJTOP 15และ ID line AJTOP 16นะครับนะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับนะในตอนนี้นะก่อนที่เราจะพูดคุยครับผมนะเราจะทำพิธีกรรมนะครับนะนะครับนะการอัญเชิญนะบารมีเทพนะครับนะเพื่อมานะครับนะมาประสิทธิ์ประสาทนะครับนะให้เราได้พูดนะครับนะคุยกันอย่างถูกต้องนะครับนะแล้วก็พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนมีองค์นะครับนะที่ว่าทำไมคนมีองค์ทุกคนนะครับนะส่วนมากแล้วพอมีองค์แล้วนะครับนะก็จะต้องมารับนะมารับองค์กันนะครับนะต้องเดินทางมารับองค์กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับนะมันเป็นประเพณีมานานแสนนานแล้วนะครับนะที่ว่าคนมีองค์จะต้องมารับนะครับนะคนนะครับรับการตรวจองค์นะครับตรวจเทพนะครับนะนะครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับนะรับขันนะครับนะก็ก่อนหน้านั้นนะครับนะผมจะบอกอย่างนึงนะครับนะว่าคนเราเนี่ยนะครับนะไม่มีใครหรอกครับนะที่รู้ตัวว่ามีองค์ตั้งแต่แรกหรือว่าจะรู้โดยที่ว่าเป็นธรรมชาตินะครับนะมันยากมากนะครับนะเพราะว่านะมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับนะที่จะทำให้เรารู้ตัวได้ว่าเรามีองค์ตั้งแต่แรกนะครับนะนะเพราะว่า1ครับด้วยสถานะครับ2ด้วยปัจจัยนะครับนะ3นะครับนะด้วยเหตุทั้งหลายนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าเคารพเนี่ยเรามันเป็นสิ่งที่เชื่อยากนะครับ1ครับนะการมีองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อยากนะครับสำหรับคนธรรมดาทั่วไปนะครับนะซึ่งมันยังไม่มีเหตุนะครับนะที่จะทำให้เราเชื่อได้ง่ายๆนะครับนะนะครับนะมันยังไม่มีเหตุนะครับนะที่จะทำให้เราเชื่อได้ง่ายๆนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะทำการนะครับนะทำการนะครับนะอัญเชิญเทพพยดานะครับนะในการที่จะมาคุยกันนะครับนะเรื่องคนมีองค์อย่างถูกต้องนะครับนะอย่างแน่นอนนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอครับนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกรุนะครับนะเทพนิมิตพยากรนะครับนะนะทำไมท่านอาจารย์โอ้นะครับนะถ้าอยากติดตามช่องเราเรื่อยๆนะครับนะไปที่ช่องชมรมไปที่กลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิพพยากรครับนะและกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะเรานะครับนะก็ทำรายการกันทุกวันนะครับนะรายการคนมีองค์นี่เป็นรายการที่แปลกแวกแนวนะครับนะไม่มีใครกล้าเสี่ยงนะครับทำรายการเหล่านี้ขึ้นมานะเพราะ1ครับนะไม่แน่ใจว่างานการมีองค์มีจริงกันหรือเปล่า2ครับนะไม่แน่ใจนะครับนะว่าการมีองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจโดนสังคมโจมตีนะครับนะมีมากมายครับผมนะครับนะเอาละผมจะเริ่มพิธีกรรมนะครับเชิญเทพพยดานะครับนะเพื่อการคุยกันนะครับนะผมจะทำพิธีกรรมนะครับนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอท่านอาจารย์โอ้ครับท่านอาจารย์โอ้กำลังทำงานอย่างหนักนะครับนะน่วงนะครับนะรายการคนมีองค์ของเรานะครับนะก็บุกเบิกมาได้หลายตอนแล้วนะครับนะซึ่งผมเนี่ยตั้งใจนะครับนะทำรายการนี้ขึ้นมาเยอะนะครับนะเพราะว่ารายการหมอดูก็เยอะแล้วนะครับนะรายการนะคนมีองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีกันเรื่อยๆนะครับนะอ่ะเนี่ยอ่ะ
เราจะมาคุยกันนะครับนะถึงรายการคนมีองค์นะครับนะร่างทรงองค์เทพนะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนเอาละครับท่านอาจารย์โอจะกล่าวสักเคนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคสักเคกาเมจรูเปคิริสิคาราตเตจันเทลิเควิมานะทีเปรัตเทจคาเมตรวนาคาเนเคหาวัตทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทละวิสเมยขาขันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนังสาธวเมสุนันตุธรรมโสนากาโลยัมมะพันตาธรรมโสนากาโลยัมมะพันตาธรรมโสนากาโลยัมมะพันตาโอมนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาพวันตุเมทุติยามปีนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาพวันตุเมตติยามปีนะโมอิสระเมสิวะเทวันจาพวันตุเมอิเตสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคายอิสระเมสิวะเทวันจามหาเทวาขมามิหังโอมนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาโอมสีคเนสายะนะมหาโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมาทุติยัมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมาตติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมาโอมพระพรหมาปฏิภาหายะทุติยัมปิพระพรหมาปฏิภาหายะตติยัมปิพระพรหมาปฏิภาหายะอิติสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปาทวีคงคาพระพรหมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตังปิยังมะมาณชานิตินามาภาธานามาอุเมกะมุโอปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังนะครับนะเราก็เชิญเทพแล้วนะครับนะในการที่จะนะครับนะพูดจานะครับนะภาษามนุษย์นะครับนะที่จะทำให้เข้าใจกันนะครับนะถึงเรื่องนะครับองค์การเชิญเทพนะครับนะทำไมเราถึงต้องทำนะครับนะทำไมนะครับนะวันนี้คำตอบมาถึงแล้วนะครับนะสำหรับคนที่นะครับนะในวันนี้นะคะก็เริ่มกันในเรื่องของรายการคนมีองค์นะคะในตอนที่7ว่าทำไมร่างทรงหรือคนมีองค์เนี่ยค่ะจะต้องเดินทางมารับขันครูนะคะนะครับนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่านะครับนะสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญนะครับนะสำหรับคนบางคนนะครับเป็นความเชื่อที่เรียกว่าพอพูดเท่าไหร่ก็เถียงว่าไม่จำเป็นไม่เอามั่งและไม่ถูกต้องมั่งและนะครับนะรับไปก็เท่านั้นแหละอะไรเงี้ยมีเยอะนะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับนะพอเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานะครับนะพอเวลาลำบากขึ้นมานะครับนะก็วิ่งเข้าหานะครับนะคนมีร่างทรงองค์เทพนะครับนะนะทำไมผมถึงมีคนชื่อคุณกิตติเดชใช่เลยครับสู้ๆครับอาจารย์นะแล้วก็มีคุณศิวกรแย้มสวนนะคะทำไมผมถึงไม่เห็นต้องรับขันเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดคล้ายๆกันนะครับนะก็คือปัญหาคือคิดว่าสำหรับคนมีองค์นะครับนะที่จะรับขันนะครับนะตอนแรกอ่ะมันก็ดูเหมือนไม่ต้องรับขันครับผมแต่พอเวลาผ่านไปเนื่อยๆหนึ่งนานๆนะครับนะปัญหามันเกิดตรงไหนรู้ไหมปัญหามันเกิดตรงที่ว่าคนนั้นไม่มีครูบาอาจารย์แล้วพอเวลามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องวิ่งเข้ามาหาขันมารับขันที่ผมเจอเนี่ยเจอบ่อยมากหนึ่งครับเก่งกาจสามารถครับแต่พอถึงเวลาเอาตัวไม่รอดครับผมนะคือผมจะบอกอย่างนึงสำหรับการรับขันครูเนี่ยเมื่อถึงเวลามันจะมีครูให้รับเองครับนะผมเองตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนมอบขันให้นะตอนแรกอะผมไม่เชื่อเรื่องนี้ผมไม่เชื่อเลยนะแล้วปรากฏว่าเชื่อไหมพอหมดตัวแล้วอะหมดตูดแล้วอะหมดตัวแล้วอะ
วิ่งเข้าหาเลยนะครับนะวิ่งเข้าหาคนที่แบบประกอบขันให้ตอนนั้นนะผมยังไม่เชื่อเรื่องการรับขันครูแต่ขันของผมมันมีแค่ดอกบัว2ดอกนะขันน่ะตอนแรกๆอ่ะผมไม่เชื่อเรื่องนี้ว่ามีขันแต่ขันเนี่ยมันมี2แบบขันผีกับขันเทพนะขันเทพเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังมีเพื่อนรุ่นพี่ของคนนึงไปรับเอามาเนี่ยขันผีคุณเชื่อไหมรับมาเป็นยังไงรับมาเวลาคุณไม่ไปรับขันต่อเนี่ยมันจะปวดท้องนะแล้วเวลานอนเนี่ยจะนอนแบบนอนไม่ได้นะวันที่ผมจะไปรับขันผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงตอนแรกผมไม่เชื่อเรื่องรับขันเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนผมมาพูดคำหนึ่งเอ้ยได้เวลาแล้วผมบอกว่าเองเอาอะไรมาตัดสินมันเป็นร่างฤาษีนารอดนะวันที่ผมจะไปรับขันน่ะผมตื่นตอน 3:00 ผมจำได้เลยผมท้องเสียทั้งที่ว่าก่อนวันนั้นน่ะผมไม่ได้กินอะไรที่ท้องเสียเข้าไปเลยค่ะนะเออนะผมองค์ให้ประสิทธิเองครับมันแล้วแต่ครับนะบางคนเนี่ยเขาเก่งครับผมแต่พอถึงเวลาเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์ต้องตามช่วยครับคนที่เป็นครูอ่ะจะให้แต่ประสิทธิได้ครับเองได้ครับแต่ถามว่าร่างนั้นน่ะจะอยู่รอดหรือไม่รอดนั่นก็คืออยู่ที่ความเก่งของ1ร่างเนี่ยศึกษาโหราศาสตร์มั้ย2ร่างมีครูบาอาจารย์ครอบมั้ย3ครูบาอาจารย์คนนั้นเก่งมั้ยถ้าคุณเก่งอย่างเดียวเนี่ยผมถามอย่างนึงว่าคุณสามารถนำพาผมจะบอกอย่างนึงขันเนี่ยเขาจะรับเฉพาะครูที่เก่งโหราศาสตร์เพราะอะไรรู้ไหม1ครูอ่ะที่เราไปรับมาเขาจะพาเราอ่ะขึ้นไปมีชื่อเสียงแต่ถ้าคนไม่มีครูรับคุณบอกว่าคุณได้แต่ถ้าคุณออกมาในวงการโหราศาสตร์พอเอ่ยชื่อคุณนะเขารู้จักคุณหรือเปล่าล่ะนะเขารู้จักคุณหรือเปล่าล่ะเขาบอกว่าคุณประสิทธิ์ที่เองอ่ะแล้วเวลาเขาถามสถาบันว่าคุณจบมาจากที่ไหนสถาบันไหนโหราศาสตร์ไหนขันที่ไหนสำนักอะไรมีใครตอบได้ไหมมีบัตรสมาคมอะไรเนี่ยใช่สายปฏิบัติแต่ว่าคุณมาเพื่ออะไรมาเพื่อปฏิบัติหรือมาเพื่อช่วยคนถ้ามาเพื่อช่วยคนเนี่ยคุณไปรับเสร็จแล้วอ่ะครูบาอาจารย์เขาจะพาคุณไปมีชื่อเสียงขันน่ะมันมีได้หลายแบบครับถ้าคุณปฏิบัติคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในป่าคุณรับไปเสร็จคุณก็ต้องไปอยู่ในป่าในดงไปปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะประกาศชื่อเสียงคุณจะประกาศชื่อเสียงคุณก็ต้องไอ้นี่เขาก็จะถามคุณว่าคุณมาจากที่ไหนมาจากสถาบันอะไรมาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่ส่งเข้านะครับนะคนมีองค์จะมีสัมผัสพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องผมจะเล่าให้ฟังภาพมันจะวิ่งประมาณ 1-3 วินาทีมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนผมมาหาผมแล้วพูดกับเราแล้วถามผมว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยอาทิตย์หน้าเอ็งให้ค่าระวังอะไรมั่งเพื่อนคนเนี้ยผมบอกเลยผมบอกเขาวันเสาร์บอกว่าวันเสาร์เนี่ยรถจะชนนะอาทิตย์หน้าเนี้ยบอกมันวันเสาร์เสร็จปรากฏวันอังคารอ่ะผมไปที่โรงพยาบาลมิชันรถมันชนทุกวันนี้ผมยังเก็บภาพไว้อยู่เลยแขนหักเลยคือเขาไม่เชื่อผมนะคือไอ้เรื่องสัมผัสพิเศษเรื่องการรับขันเรื่องอะไรเงี้ยมีหมดแล้วครับนะแต่ถามว่าขันน่ะที่รับผมจะบอกอย่างนึงคนแรกอ่ะที่สร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าดูดวงอ่ะนะผมดูดวงแค่ใช้แค่รูปภาพครับอ๋องั้นคือว่าศาสตร์พลังจิตก็แล้วแต่ครับนะมันมีใครสอนล่ะครับนะดูดวงใช้รูปภาพเนี่ยมันต้องดูซิว่ามีใครสอนด้วยเพราะว่า1ครับเพราะ1สถาบันนั้นๆทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยคือเขารับของเขาเองอะไรเลยอย่างเงี้ยเออแล้วคือครูบาอาจารย์เขาคือใครเออครูบาอาจารย์คุณคือใครเอาแค่นี้อ่ะอเอาคือใครแล้วคือนับถือใครว่าเป็นครูมีใครเป็นครูในโลกเอาแค่นี้อ่ะนับถือใครว่าเป็นครูหรือว่าแค่เราเหมือนแบบรู้ได้ด้วยตัวเองเราก็รับเองหมดเลยยังไงคะจิตสัมผัสมีสถาบันอะไรยืนยันครับจิตสัมผัสมีสถาบันอะไรยืนยันครับนะคือคุณต้องตอบให้ได้ว่ามีตัวสถาบันโหนไหนยืนยันครับเรื่องจิตสัมผัสอ๋อพระอิศวรประสิทธิครับอ๋อพระนี่ศิวกรชื่อศิวกรนะคะนะครับนะคือถ้าพระอิศวรประสิทธิคุณต้องหาตัวสถาบันที่เขาจดทะเบียนขึ้นมาเนี่ยสถาบันที่จดทะเบียนขึ้นมานะครับนะและเป็นตัวสมาคมเนี่ยหรือว่าสถาบันที่เป็นชมรมเนี่ย
ที่มีตัวสอนตัวฝึกจริงนะครับแล้วตัวใบอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยสถาบันพลังจิตวิทยาศาสตร์เนี่ยการแพทย์แผนไทยแผนพัฒนาทางเลือกเนี่ยเนี่ยอันนี้ของผมไม่ฝันนะครับนะอันนี้เป็นหมอนะครับนะมาเซ็นให้นะครับนะสถาบันพลังจิตวิทยาศาสตร์นะครับนะนานาชาตินะครับนะเอาของโอ้มาเป็นตัวอย่างอีกนะแล้วก็มีตัวอย่างอีกครับนะนี่นะครับนะนี่ครับนี่คือตัวสถาบันนะครับนะถ้าไม่มีตัวพวกนี้นะครับนะคุณจะโดนนะครับนะผมบอกให้นะครับนะนี่คือสถาบันนะครับนะโหราศาสตร์วิทยานะครับนะเป็นตัวสถาบันที่รับรองนะครับนะขึ้นมานะครับนะเพราะเราต้องเรียนจริงนะครับนะนะครับนะต้องมีตัวสถาบันแบบนี้ขึ้นมาครับนะต้องมีตัวสถาบันแบบนี้ครับนะแล้วคุณกิตติเดชค่ะตัวผมเคยฝันติดต่อกันให้เป็นร่างทรงรับช่วงต่อแต่ผมยังไม่ได้ปฏิบัติและปฏิเสธครับกลัวคนว่าครับคือแล้วก็บอกว่าเลยมีแต่เรื่องชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเลยครับนะคือคุณกิตติเดชต้องรับสักวันนึงนะคือคุณกิตติเดชครับอย่างน้อยคุณกิตติเดชต้องไปหาสถาบันลงสักทีนึงนะครับนะอย่างเช่นสถาบันโหราศาสตร์วิทยาสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติหรือสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์โดยตรงนะครับเพราะ1ครับคุณจะมีบัตรประจำตัวครับและมีเกราะป้องกันนะที่จริงและจดทะเบียนขึ้นเป็นตัวสมาคมนะครับนะซึ่งสมาคมเหล่านี้ไม่คุณกิตติเดชอีกคนนึงนะไม่ใช่คุณศิวกรนะคุณกิตติเดชนะรู้คุณกิตติเดชเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าผมติดฝันติดต่อกันให้เป็นร่างทรงรับช่วงต่อแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเสธกลัวคนว่าเนี่ยเราก็เลยมีแต่เรื่องชีวิตไม่ค่อยมีความเนี่ยเนี่ยแหละใครก็ว่าไม่ได้ถ้าคุณนะไปเรียนมาแล้วเอานะครับนะจริงๆอ่ะคือถ้าเรื่องของเรื่องอ่ะนะไม่คุณกิตติเดชหาคนที่เป็นร่างทรงที่เหมือนก็เป็นระดับอาจารย์นะคะอย่างสมมุติถ้าเกิดจะมาหาอาจารย์ท็อปก็ได้อย่างเงี้ยให้เข้าขันครูให้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะเพราะว่าหนึ่งครับตัวสถาบันที่รับรองเราเนี่ยถ้าเราไปเรียนนะครับนะผมที่ผมพูดตรงนี้คืออะไรรู้ไหมหนึ่งเขามีวิชาการจริงครับนะไพ่เนี่ยมีทั้งหมด10 ใบอย่างเงี้ยเขาวางตรงไหนมีจุดทั้งหมด10 เรือนเจ้าชะตาเป็นยังไงนะครับนะเพราะว่าเวลาเราเรียงไพ่เรียงอะไรเงี้ยมันจะถูกต้องนะครับนะเป็นมา10 ปีครั้งละเป็น10 ครั้งแล้วครับคือก็แล้วแต่ครับเพราะว่า1ครับบารมีของคนคนนั้นถ้าหากได้เจออาจารย์ก็จะได้เจอครับแต่ถ้าคนนั้นยังไม่พอใจในอาจารย์ก็อาจจะยังไม่ได้เจอครูที่แท้จริงนะครับนะสิ่งที่ผมพยายามพูดให้ฟังเนี่ยในที่นี้ก็คือ1ครับนะคุณศิวกรเขาก็บอกว่านะพระอิศวรประสิทธิครับใช่ครับมีอยู่ครับผมจุดรับกลางแจ้งไปแล้วอ๋อไม่มันไม่ใช่วิธีนี้ครับวิธีที่แท้จริงนะครับนะการรับขันครูจริงๆนะครับของตามสบัดสถาบันโหร1ครับ1ปีจะมีเพียง1ครั้งแล้วการที่จะรับนี่ก็คือรับเพื่อเขาก็ต้องเช่าขันครูมาคนละ1ขันใช่แล้วเวลาไปให้อาจารย์ครอบเนี่ยค่ะเราก็ส่งขันครูอันนั้นให้อาจารย์แล้วอาจารย์เขาก็จะเจิมหน้าผากให้เราหรือว่าเขาอาจจะครอบเศียรให้เราแล้วก็จะมอบใบเกียรติบัตรนะครับนะที่จบนะครับนะใบวุฒิบัตรอันนี้เป็นพิธีหลังจากที่รับประกาศนียบัตรรับเอาไว้ใบวุฒิบัตรเสร็จแล้วนะคะนะครับหลังก็จะมีพิธีการใช่หลังจากการเรียนจบแล้วนะครับเพราะ1ครับที่เราเรียนเอาไปนี่เพราะอะไรรู้ไหมเขาจะถามว่าคุณมีวิชาการอะไรก็เรียนอย่างเงี้ยค่ะ12 ชั่วโมงอะไรว่าไป12เขาเรียก12 ครั้ง12 ครั้งต่ออาทิตย์3 เดือนต่อรอบนะครับนะ4 อาทิตย์ต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะ3 เดือนก็เป็น12 อาทิตย์เพราะมีหลายคนที่ถูกดูถูกดูหมิ่นผมพูดได้เลยพอถูกดูถูกดูหมิ่นนะแล้วคนเขาเหยียบตรงไหนรู้ไหมเหยียบตรงว่าคุณมีสถาบันอะไรรับรองบ้างนะแล้วสถาบันอะไรเป็นสถาบันจริงของคุณนะมันมีเยอะนะครับนะที่เราพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเราต้องการให้หาวิชาการใส่ตัวการมีวิชาการอย่างน้อยจะเป็นการเชื่อมระหว่างคุณกับโลกมนุษย์เนี่ยเวลาคุณเข้าไปคุยกับคนทั่วไปเนี่ยคุณดูแบบลายมือเนี่ยอ้าวไหนเส้นนักพรตไหนเส้นนักพรตไหนเส้นชะตาขาดไหนเส้นเงินจะขึ้นไหนเส้นที่จะเรียกว่าเสียสติเส้นวิปลาสเนี่ยนะถ้าคุณพูดกับเขาได้เนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับนะเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพูดเนี่ยเราพยายามพูดไว้เป็นฐานให้คนที่มีองค์ทั้งหลายเนี่ย
เพื่อไปศึกษานะครับนะหาความรู้ทางโหราศาสตร์ขนาดว่าอาจารย์ท็อปได้ใบนี้มาก่อนเนี่ยใบสีฟ้าของอาจารย์ท็อปเนี่ยอาจารย์ท็อปก็ยังต้องไปเรียนศึกษาในสมาคมโหรใหญ่ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ได้ใบประกาศใบเกียรติบัตรรับรองวุฒิบัตรไปวุฒิบัตรรับรองขึ้นมาใหม่นะนะคุณกิติเดชพ่อผมเขาทรงพระพรหมกับพ่อหลักเมืองประมาณผมฝันมาตลอดเลยตั้งแต่ปีที่แล้วพอดีพ่อผมแก่มากแล้วเลยไม่ได้เชิญองค์ครับคือผมเนี่ยลงพระพรหมมาตั้งแต่อายุ25มั้งแล้วก็ตลอดเวลานั้นน่ะผมได้ไปศึกษาแล้วฝึกฝนตัวเองตลอดนะครับนะคือ1ครับถ้าเราไม่เรียนแล้วถ้าเราไม่ศึกษาโหราศาสตร์เวลาเราจะไปเปิดอะไรที่ไหนเนี่ยเราจะถูกก่อกวนครับนะ2ครับเราจะถูกเหมือนกับว่าเองหลอกคนกินนะผมโดนบ่อยเมื่อก่อนนู้นจนสุดท้ายผมได้ศึกษาโหราศาสตร์จริงๆนะครับนะในสถาบันนะครับนะทำให้ผมมีใบมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่รอดเพราะว่าเรามีตัวสมาคมลงมารับรองใช่ตอนแรกค่ะอาจารย์ท็อปเขาก็ดูไพ่เนี่ยแหละแต่กลายเป็นว่าการดูไพ่ของอาจารย์ท็อปวางตำแหน่งผิดแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนเคยมาลองแล้วเคยมาลองของถึงที่เลยแล้วก็อ่ะคราวนี้เอาไพ่หยิบเองอะไรเองหมดเลยวางเองเรียงเองหมดใช่ไหมแล้วก็ทายให้ฟังด้วยคือคนนั้นอ่ะหยามเกียรติอย่างมากนะคะถูกหยามเกียรติใช่ทุกคนเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมพออาจารย์โอ้มาเจออาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปก็ดูให้อาจารย์โอ้อีกแล้วก็ดูแบบเรียงผิดอีกอาจารย์โอ้ก็เลยบอกว่าอาจารย์ท็อปว่าอาจารย์ท็อปต้องไปเรียนนะอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ท็อปก็ไปจริงๆค่ะในเมื่อไปแล้วเนี่ยเรียนกับใครรู้ไหมเรียนอาจารย์โอ้คนแรกอาจารย์โอสอนอยู่ช่วงนั้นก็ไปเรียนกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์โอก็สอนให้อาจารย์ท็อปเนี่ยวางเรียงตำแหน่งไพ่ยิปซีให้ถูกต้องนะคะไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลไพ่ออราเคิลตอนนั้นเรียกไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีเนี่ยท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมนะครับอดีตนายกสมาคมนะครับเป็นคนสอนผมนะครับนะซึ่งท่านสอนนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ใช่ท่านสอนนะครับนะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาด้วยนะซึ่งตอนนี้ละตำแหน่งหมดแล้วแล้วเพื่อที่จะไปบรรพชาในบั้นปลายของชีวิตนะคะอืมนะครับนะคือพ่อผมเขาทรงนะคะใช่ผมเข้าใจครับนะแล้วมันคนละส่วนครับได้คนละส่วนมาครับผมมาในทางสายถอนสายแก้องมาตอน7ขวบผมบอกให้แม้แต่ถอนแก้ก็ยังต้องไปเรียนเพื่อเอาใบเพราะว่าที่นั่นมีครับสถาบันต่างๆก็มีสอนเกี่ยวกับภาคพิธีกรรมครับเพราะว่าเราต้องไปเอาใบภาคพิธีกรรมนะพิธีกรรมก็ต้องเรียนนะคะต้องเรียนครับนะถึงแม้จะเป็นไม่มีครูทำไม่ได้นะทำแล้วรับครูรับค่าครูเขามานี่ก็ผิดนะคือ1ครับต้องไปเรียนในสถาบันที่มีคนรับรองผมบอกให้ไม่ว่าจะถอนจะแก้หรืออะไรก็ตามนะครับนะในตัวสถาบันนี้ก็มีนะครับนะแต่1คุณต้องไปเรียนก่อนให้ได้ใบก่อนอย่างน้อย1ใบขึ้นไปครับนะอย่างน้อยคุณไปเรียนไพ่ยิปซีให้ได้ยิปซีแต่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาไปเรียนน่ะเขาไม่เรียนต่ำกว่า3หรอกครับนะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมาเรียนกันตอนแก่ๆเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีสถาบันแบบนี้อยู่ตอนแรกๆนะเขาไม่รู้กันนะครับนะแล้วที่เราเอามานำเสนอให้พูดตรงนี้ก็เพราะว่าทำไมต้องไปรับครูรับอะไรเงี้ยเพราะไม่มีใครครับนะที่จะเก่งกาจแล้วก็จะสามารถที่จะอยู่รอดได้โดยไม่มีการรวมเป็นตัวสมาคมหรือว่าตัวรวมตัวกันอยู่ครับเอาง่ายๆไม่มีครูอ่ะไม่มีตัวสถาบันสอนเลยไม่มีครูสอนเลยแม้แต่อย่างเดียวคือวิชาการหรือวิชาอะไรได้มาจากการอาจจะรู้ด้วยตัวเองหรือว่ามีเซนส์มียาอะไรก็ตามแต่ว่าคุณต้องมีครูสอนนะคะเรื่องแบบนี้เขาไม่ได้เอามาแบบแล้วเปิดตำหนักด้วยเนี่ยทั้งที่ไม่มีครูเนี่ยหรอโอ้เปิดตำหนักมา5ปีแล้วค่ะคือผมจะเล่าให้ฟังอย่างนึงตอนนี้ตำรวจอ่ะกำลังจับตานะครับนะจับตาคนไม่มีใบนะครับนะเขาบอกใบมีครับเขาว่าอย่างนี้ค่ะใบที่ไหนอาจารย์โอ้ไม่เข้าใจว่าคนนี้คือเขาจะเข้ามาเพื่อแสดงอะไรของเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องรับครับขันเนี่ยแต่ไม่รับขันถ้ามีใบมีแต่ไม่รับขันต้องไปรับคือส่วนใหญ่จะรับขันครูก็ต่อเมื่อมีใบวันที่ประกาศใบนะในวันที่ได้รับใบอะค่ะวันที่ได้รับใบจะต้องมีการทำการครอบคือในประเทศไทยเนี่ยมีสมาคมใหญ่ๆอยู่2สมาคมแล้วก็มีตัวสถาบันนะที่ทำการสอนเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อ1
ให้เป็นระเบียบเขาไปจดทะเบียนกับรัฐมาใช่ไหมแล้วเขาเอาวุฒิบัตรเนี่ยมาแจกนี่ก็คือก่อนจะแจกเนี่ยเขาต้องไปอบรมกับเขาอย่างน้อย12อาทิตย์แต่ถ้าเป็นวิชาหัวราศาสตร์ไทยโอ้ยเขาเรียนนานนะครับนะเขาเรียนถึง6เดือนกันนะครับนะบางวิชาถ้ายากๆอย่างโอ้โหอะไรนะเขาเรียกหัวราศาสตร์พระตะนะครับนะก็จะเรียนยากนะครับนะเออพูดจริงๆนะครับนะเพราะว่าฉะนั้นอ่ะบางเรื่องนะครับนะถ้าเราไม่รู้เลยหรือว่าเราเกิดไปปะทะกับเขาเรียกว่าชนตอเข้าอ่ะผมพูดคำนี้นะชนตอคืออะไรรู้ไหมตำรวจมาเขามีใบเขาบอกงี้เขามีใบใช่ตำรวจมานะมีครับมีครับเดี๋ยวนี้คือปัญหาคือกระแสร่างทรงองค์เทพเนี่ยถูกโจมตีเยอะและอีกอย่างนึงเมื่อตำรวจมาแล้วเขาจะถามหาใบว่ามีใบอะไรไหมมีใบสมาคมอะไรเพื่อป้องกันตัวบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่ามีใบเนี่ยเขามีใบอะไรก็อยากจะรู้เหมือนกันใบอะไรครับใบขับขี่อะไรครับนะ ใบคือผมจะถามว่าเออถ้ามีใบคุณต้องพูดว่าใบสถาบันอะไรเพื่อรองรับคุณมาใบจากสถาบันไหนโหราศาสตร์ไหนสถาบันไหนโหราศาสตร์ไหนรับรองครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนคุณจะมีใบจากไหนเออมีใบจากไหนเราก็อยากจะรู้เพราะว่าคุณพูดอะไรกำกวมแล้วก็ให้เราแบบเดาทางแล้วก็เหมือนแบบทายกันไปทายกันมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเข้ามาเพื่อแสดงอะไรหรือเปล่าคือคนเนี้ยใบอ่ะเขาต้องถามว่ามันมีสถาบันใบไหนครับเพราะว่ามันต้องมีใบจากสถาบันมาจริงๆเพราะว่าผมพูดได้แค่นี้ว่าถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปรับไอ้คดีหลอกลวงประชาชนรู้สึกจะโดนตอนนั้นมันเท่าไหร่อ่ะมันปรับสูงสุด 8,000 มั้งเท่าที่โดนนะแต่อันนี้ที่เรามาพูดไว้เนี่ยเกริ่นนำไว้เพราะว่า 1 ครับเรียนเพื่อให้ได้สถาบันโหราศาสตร์ 2 ครับเพื่อให้รู้ว่าเวลาตั้งดวงตั้งยังไงถ้าเกิดว่าทำพิธีกรรมเนี่ยก็มีเรียนเขาเรียกว่ามีเรียนอักขระเลขยันและพิธีกรรมโบราณนะครับนะในสถาบันต่างๆที่เกิดขึ้นทำไมร่างทรงองค์เทพต้องมาเรียนพวกนี้หนึ่งครับเรียนเพื่อยกสถานะตนสองเรียนเพื่อให้รู้ว่าการวางเลิกหนึ่งมันจะมีการวางเลิกมาจากหัวหน้าศาสตร์ไทยแล้วก็การวางทิศเนี่ยมาจากคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับนะและการวางเลิกการวางทิศส่วนวิชาพระเวทเนี่ยมาจากอักขระเลขยันนะครับนะมาจากวิชาอักขระเลขยันที่สอนในสถาบันครับผมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาคุยครับสวดมนต์ก่อนไปแล้วค่ะนะแปลกดีนะนะครับนะแปลกดีครับนะเอาละครับนะแบบนี้ด้วยค่ะเอาละครับนะก็เราพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งครับเอางี้นะเขาไม่มีครั้งต่อไปแล้วค่ะนะนะนะครับนะไม่มีครั้งต่อไปแล้วสำหรับคุณนะนะครับนะนะเอาละครับนะสำหรับใครก็ตามนะครับนะที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งครับนะมันมีเยอะสองปัญหามันก็เกิดเยอะแล้วตอนเนี้ยมันเกิดที่ว่านะครับนะคนที่แบบว่าไปทำผิดนอกลู่นอกทางก็เยอะนะครับนะอย่างที่ไปทำผิดมากๆก็อย่างเช่นว่าที่โดนกันบ่อยๆตอนนี้ก็คือว่าโดนโจมตีเรื่องร่างทรงองค์เทพนะครับนะอาจจะมีการแบบบางทีนะครับนะคนทรงเนี่ยอาจจะมีการแบบยังไม่รู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีก็เลยทำให้เกิดข่าวดังขึ้นมาบ่อยนะครับช่วงนี้นะและอย่างหนึ่งครับนะบางทีก็อาจจะโดนโจมตีจากสังคมภายนอกที่มองว่าไม่ด้วยความไม่เข้าใจนะด้วยว่ามองว่าบุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นคนโรคจิตหรือคนมีปัญหานะครับนะแต่ถ้าเกิดจริงๆวันนี้อาจารย์ทับเข้ามาเพื่อพูดคุยกันว่าต้องเดินทางมารับขันเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งครับขันครูนี้จะอยู่ในสถาบันโหราศาสตร์ต่างๆสองสถาบันโหราศาสตร์ที่ถูกจดทะเบียนนะครับนะขึ้นมาเป็นเพื่อเป็นตัวสมาคมเนี่ยจะรองรับนะครับนะเหล่าคนที่เป็นคนทรงแท้ๆนะครับนะหรือว่าคนที่แบบว่าต้องการหาความรู้มีองค์เนี่ยแล้วก็อยากจะมีใบรับรองใช่เขาเรียกใบวุฒิบัตรเกียรติบัตรอะไรว่าไปการรับขันครูด้วยอย่างถูกต้องนะรับขันครูเมื่อก่อนนี้เราก็รับกันนะรับไม่กี่บาทเอง200บาทเนาะขันหนึ่งอ่ะก็จะมีให้ทุกคนเลยค่ะให้มาไปไหว้ครูนะคะใช่เพราะว่าจะมีการเจิมหน้าผากและอย่างหนึ่งเขาเรียกครอบพอเจิมหน้าผากเสร็จแล้วก็จะมีการเรียกแจกใบวุฒิบัตรแจกก่อนค่ะแจกวุฒิบัตรพอแจกใบวุฒิบัตรแล้วแจกใบก่อนแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการเจิมนะครับนะซึ่งจะเป็นประเพณีของพวกเราคนในนี่ครับคนอะไรนะเจิมหน้าผากใช่เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็โดนอาจโดนได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแต่อีกเรื่องนึงค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดจะมาเป็นส่วนตัวก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะมารับครูกับผู้ที่เป็นร่างทรงเลยจริงๆนะคะโดยที่ว่าใช้การ
รับขันก็ได้นะหรือว่าจะรับยังไงคะอาจารย์ท็อปลองอธิบายรับขันหรือว่าจะเรียนโหราศาสตร์ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าพูดจริงๆแบบเป็นส่วนตัวก็ต้องไปคุยกันนะครับนะแต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบว่ามีความชำนาญนะครับนะพอที่จะรับรองได้ว่าวิชาเหล่านั้นเป็นวิชาจริงนะครับนะแล้วก็คนที่ชอบแล้วในส่วนที่ว่าเขาติดต่อมาเพื่อขอรับขันกับอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์ก็ทำให้ประจำนะครับนะแต่คืออันเรื่องนี้นะครับนะเป็นความชอบนะของเขาคือหนึ่งครับมีคนหนึ่งก่อนรับขันกับผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในแล้วบางทีเขาก็รู้สึกสับสนบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ถามเขาบอกว่าเขาไปมาเป็น10ตำหนักก็ไม่เห็นมีตำหนักเห็นอะไรจากเขาแต่มาถึงผมคืนนั้นน่ะมาเป็นตัวอะไรครับนะมาเป็นองค์โอ้ยผมยังตกใจเลยมาหาผมเสร็จแล้วผมก็พูดออกไปว่าเนี่ยครับนะมีองค์มาเสร็จแล้วสักพักนึงรู้สึกจะเป็นท่านท้าวเวสสุวรรณมังแกมาบอกผมเลยนะว่าเนี่ยฝากลูกด้วยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวลูกเราจะมาปรากฏว่าลูกเขาก็มาจริงๆนะครับนะพอมาเสร็จผมก็เลยต้องมอบขันให้แต่ว่าวิธีการรับขันของผมคือเป็นขันโหราศาสตร์นะครับนะทุกวันนี้คนนี้ก็มีความชำนาญในโหราศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะเก่งกาจสามารถนะไม่ธรรมดานะครับนะเป็นคนที่มีตัวตนนะครับระดับเทพนะครับนะมาเองนะครับนะเอาละก็รายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอนะครับเดี๋ยวจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line osiri15 และ ID line osiri16 นะครับนะและนี่ครับนะผมครับนะ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID line ajtop15 และ ID line ajtop16 ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ